ส่วนอันนี้จะเป็นคู่ปรับหรือไม่อย่างไรในพรรคพลังประชารัฐมวยคู่ใหม่หรือเปล่าระหว่างร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคกับคุณสามารถที่เป็นสมาชิกพรรคนะครับหลังจากเมื่อวานนี้โอ้โหมีวิวาทะกันล่าสุดคุณสามารถออกมาเปิดใจอีกแล้วลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับไม่เคยมีส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่เคยมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยออกมาตอบโต้ผมแม้แต่คนเดียวแต่กลับกันพรรคพลังประชารัฐเดือดร้อนแทนนายกรัฐมนตรีผมก็เลยงงว่าพรรคเป็นพรรคลูกไล่หรือพรรคร่วมรัฐบาลคำว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่พรรคลูกไล่หรือพรรคสาขานะครับพรรคพลังประชารัฐเรามีแคนดิเดตนายกคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถ้าผมจะเชียร์ให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมผิดเหรอครับผมไม่เคยโกรธเกลียดอะไรท่านอยู่แล้วอะผมไม่เคยโกรธเกลียดอะไรท่านเลขาอยู่แล้วมีแต่จะเชียร์ด้วยซ้ำไปมีแต่สนับสนุนด้วยซ้ำไปแต่อาจจะมีคนไปเทสทัวร์ที่ท่านเข้าใจอะไรผมผิดหรือเปล่าผมไม่ทราบคราวนี้ถามว่ามีปัญหากับผู้กองธรรมนัสหรือเปล่าก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะเชื่อว่าน่าจะมีการใส่ร้ายหรือไม่ถามต่อว่าแล้วหลังจากเกิดเหตุลุงป้อมให้กำลังใจไหมลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับถ้าบอกว่าไม่ให้ก็โกหกถ้าบอกให้ก็ว่าโวใช่ไหมถ้าผมบอกว่าลุงป้อมไม่ให้กำลังใจก็หาผมโกหกถ้าผมบอกว่าลุงป้อมให้กำลังใจก็หาว่าสามารถคุยโวก็แล้วแต่สื่อมวลชนเข้าใจตอนนี้ไม่ทราบเลยเพราะว่าอย่างน้อย26คนที่เขาไม่พอใจกับเรื่องที่ผมโดนนะวันนี้ฉะนั้นอาจจะไม่เข้าพลังประชารัฐอาจจะไปที่ไหนก็ว่ากันทีแต่ทางการเมืองมันไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วครับแสดงว่าอย่างน้อยเกินครึ่งของสสที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แต่พลังประชารัฐนะ26คนที่พรรคอื่นไม่ตอบครับเอาละหลังจากนี้เดี๋ยวรอดูว่าทั้งคู่นี้จะมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อไปแล้วพลังประชารัฐจะอยู่กันยังไงสนุกแน่นอนเป็นมวยถูกคู่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างแรงนะคะ